السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى dan telah berkata pengarang rahimahullahu taala nah tisi หนังสือ Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin ของท่าน Imam Ghazali rahimahullah เรามาถึงหน้าที่10นะก็คงจะได้อธิบายต่อนะคงไม่เท่าความเดิมนะเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันก็น้อยอยู่ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเริ่มบทแล้วบทที่1เรื่องที่1หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องอุปสรรคด่านทั้ง7ที่เราจะพบเจอในขณะที่เราทําอิบาดะห์แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราขึ้นบทไว้แล้วว่าด่านแรกก็คือด่านของการหาความรู้รู้เรื่องอิบาดะห์ที่เราทำทีนี้ไอ้คำว่ารู้เนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเขาไม่ได้บอกกับเรารู้อะไรรู้ยังไงบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องรู้เนี่ย 1. เราต้องรู้จักเจ้าของอิบาดะห์คือต้องเรียนวิชาเตาฮีดอุซูลุดดีนว่าเราจะทำอิบาดะห์ให้กับใครเนี่ยต้องรู้จักคนนั้นก่อนเดี๋ยวทำอิบาดะห์ให้กับเขาไม่พิถีพิถันทำไม่ถูกถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงก็ทำอิบาดะห์แบบเล็กๆไม่ค่อยจะเท่าไหร่ว่างั้นถ้าอัลลอฮ์ไม่เท่าไหร่ก็ทำแบบไม่เท่าไหร่สำหรับคนที่เขารู้มากเนี่ยเขาก็ทำในลักษณะซึ่งที่พิถีพิถันมากเพราะเขาบอกอัลลอฮ์ใหญ่เขาก็เลยทำแบบใหญ่ๆโตๆในเรื่องของอิบาดะห์ก็ตามปริมาณของการรู้จักนี่วิชาเตาฮีดอุซูลุดดีนนี่ต้องเรียนนี้ก่อนต่อมาเรียนรู้กระบวนการเรื่องของทำอิบาดะห์อีกว่าประมวลแล้วอิบาดะห์เนี่ยที่เราทำกันทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าเราจะตักเพศละหมาดกันอย่างเดียวนะไอเสื้อผ้าที่เราจะใส่ละหมาดนี่เราจะใส่แบบไหนถึงจะซ่ออิบาดะห์ใส่เสื้อกุรงไม่มีเสื้อข้างในนุ่งผ้าต่ำกว่าสะดือแล้วเวลาก้มรุกวะหรือตะแคงสุญูดอย่างนี้เสื้อกุรงมันก็แหวกออกตรงกลางซึ่งเป็นกระดุมที่มันไม่รัดกุมแล้วผ้าเราก็อยู่ต่ำกว่าสะดือถ้าโดยปริมาณการแล้วคนก็เห็นเอารอบของเราก็ไม่ซ่อละหมาดเสียละหมาดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องรู้ครบกระบวนการของมันทั้งหมดแล้วรายละเอียดปีกย่อยมันก็เยอะพอสมควรซึ่งเราเรียกว่ามาซาอิลฟะรออียะห์คือมัสอะละห์ประเด็นปัญหาปลีกย่อยในเรื่องของอิบาดะห์เราจะทำอิบาดะห์อย่างไรก็ต้องไปเรียนรู้วิชาฟิกฮ์ทำยังไงแล้วต่อมาเวลาเราทำอิบาดะห์แล้ว
ความรอดพ้นในอิบาดะห์และก็การเก็บรักษาอิบาดะห์ไว้เนี่ยเราก็จะต้องเรียนอีกแล้วว่าอะไรเป็นตัวกัดกร่อนอิบาดะห์ของเราบ้างอะไรบ้างที่ทำลายอิบาดะห์ของเราให้หายไปโดยที่รักษาไว้ไม่ได้เลยอิบาดะห์ของเราจะถูกทำลายไปในวันนี้เลยจนกระทั่งไปในวันหน้าไม่เหลือครึ่งตาช่างเลยจะรักษาอย่างไรก็ต้องเรียนอีกแล้ววิชาตะซอวุฟหลักเอียดสานเนี่ย3กระบวนการนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนทีนี้พอเรียนเอาเข้าจริงๆจะเอาแบบละเอียดหรือจะเอาแบบแค่รอดมันก็ว่ากันอีกเรื่องนึงอันนี้บอกก่อนบางคนบอกไม่เอาฉันเอาแค่รอดเอาแค่พอเอาแค่รอดไม่เอาแบบละเอียดเลยถ้าได้คะแนนสอบก็แปลว่า100คะแนนเต็มขอแค่ผ่านอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องขอ50คะแนนผ่านแล้วเอาแค่ผ่านแต่คนบางคนเขาจะเอาปังกัดเอาดารอญะว่าทำอิบาดะห์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ขั้นฐานะกับอัลลอฮ์สูงในวันนั้นบอกกับพวกเราไปแล้วว่าวันกิยามะห์เนี่ยการที่คนหนึ่งไปเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์นะแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เขาเข้ากับการที่เขาต้องตกนรกไม่ได้เข้าสวรรค์กับคนที่เห็นสวรรค์แต่ไม่ได้เข้าเจ็บปวดกว่าคือคนที่เห็นสวรรค์แล้วไม่ได้เข้าการลงนรกของเขาและถูกเผาไหม้เป็นเรื่องเล็กไปเลยแล้วเรื่องอย่างนี้เราจะไม่เอาฐานะได้อย่างไรเราบอกว่าฉันขอแค่ขึ้นสวรรค์เอาแค่รอดเดี๋ยวพอไปถึงวันนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาแล้วสิเอาแค่รอดจะเอาให้เหนือเลยจะเอาให้สูงเอาให้สบายกว่าที่เป็นอยู่มันก็จะเป็นอย่างนั้นคนจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องเรียนละเอียดหน่อยคะแนนที่ทำก็ต้องเยอะหน่อยก็เลยเวลาเรียนก็3วิชานี้ไม่พอก็เลยเรียนแบบเด็กปนอต้องเรียนกฎนั่นวิชานี้วิชานั้นพอรวมเข้ากันแล้วจะได้มีความรู้องค์ประกอบในความรู้3วิชานี้แบบละเอียดแต่พวกเราก็อย่ามาตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าแล้วฉันไม่ได้เรียนแบบนั้นแล้วมาเรียน3วิชานี้ก็น่ารอดแล้วรอดมันเป็นฟัรดูอัยนรอดนี่คือหนทางรอดของพวกเราทุกคนนี่คือด่านแรกของการทำอิบาดะห์อิมามกอซาลีบอกว่าเรื่องของการมีความรู้คือเราต้องรู้เรื่องบางเรื่องนี้เราต้องบอกเลยว่าเราไม่รู้จริงๆเราต้องยอมรับเนี่ยหลายเรื่องบางทีเรื่องฟิกกอที่เป็นประเด็นปีย่อยมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ของนักวิชาการเขาไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของพวกท่านและไม่ใช่เรื่องของพวกเราเพราะเราไม่ได้อยู่ในสถานะของคนที่คิดศาสนาและวิเคราะห์อิจติฮาดเป็นนักวิชาการในอิจติฮาดแม้กระทั่งเรื่องน้ำแกงอันนี้พวกเราก็อาจจะไม่รู้อีกก็ค่อยพยายามบอกให้น้ำแกงเขาบอกว่าเป็นนาจิสเอาแล้วแล้วก็อยู่โดนน้ำแกงกันมาน้ำซุปต้มซุปเนื้อไปกินบุญแล้วก็ละหมาดในชุดนั้นไม่ซ้อละหมาดแล้วจะเอายังไงมันก็เป็นประเด็นฟิกก์ที่เราต้องรู้และที่ผ่านมาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้แล้วถ้าอยากจะรู้ก็จะได้บอกมันมีเยอะที่เรายังไม่ได้บอกกันเลยอ่ะที่เราไม่รู้บางคนถามว่าอาจารย์ประสาทหรือเปล่าน้ำแกงเป็นนาจิสเอาอย่างนี้ก่อนแกงที่พวกเรารับประทานของเหลวอาหารมันมี2ชนิดชนิดที่1ก็คือเรื่องของสิ่งที่มันมาโดนเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแกงเอาของที่เป็นน้ำก่อนแล้วกันบางทีก็เป็นน้ำแบบน้ำมันก็มีของทอดมันมีอยู่2ชนิด1มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนั้นเช่นบางคนแกงผักอย่างเดียวมีแต่น้ำแกงกับผักไม่มีใส่เนื้อสัตว์เลยไอ้อย่างนี้อิจมะอุลามะลงมติอิตติฟากอุลามะเห็นพ้องต้องการว่าโดนเสื้อผ้าเรามันก็แค่สกปรกไม่ใช่นะจิสถ้าจะละหมาดชุดนั้นก็ไม่เป็นไรซ่อมละหมาดแต่ก็ไม่ควรเพราะมันเปิดไม่ใช่นาจิสแต่ต่อมาไอ้น้ำแกงที่มีเนื้อสัตว์เอาแล้วคราวนี้ต้องคุยกันเรื่องนี้นี่ประเด็นปีกย่อยมันก็เสียเวลาอย่างนี้แหละถ้าอยากจะรู้ฉันกลัวพวกท่านจะเสียเวลาเลยจะสักแต่แปลโคมโคมโคมวัสลามเลยไอ้น้ำแกงที่เขาใส่เนื้อสัตว์เนี่ยเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาเราจะสังเกตว่าไอ้3เนื้อเนี่ย
ที่เราใส่ลงไปในอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยเลือดมันจะอยู่ข้างใน3เนื้อสัตว์เนี่ยโดยส่วนใหญ่3เนื้อสัตว์ที่เรากินและเนื้ออื่นเราก็ไม่พิจารณามันก็คล้ายคลึงกันเลือดมันจะอยู่ข้างในเนื้อนั้นซึ่งศาสนาบอกว่าเวลาเราล้างแล้วเราสามารถเอาไปหุงต้มได้เลยของที่อยู่ข้างในนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาอภัยให้ทีนี้ก็ต้องไปเรียนอิละอภัยได้แค่ไหนมันมีกรอบไอเด็กปนเนาะเนี่ยเวลามันเรียนลึกมันก็เลยได้คะแนนร้อยเต็มไงมันลึกมันเรียนถึงขั้นไหนเรียนกออิดอฟิกเขาเรียกว่ามาตรฐาน ISO ที่จะมาปฏิบัติกันจริงๆแล้วก็แม่นยำแล้วก็ถูกต้อง 100% เขาเรียกรู้ลึกอันนี้คะแนนเยอะหน่อยมันก็จะมีกออิดอที่นบีอภัยให้ไอเลือดที่มันอยู่ข้างในก้อนเนื้อเล็กๆไม่ว่าเราจะสับเล็กๆปลาเนื้อปลาที่เลือดอยู่ข้างในแทรกอยู่ข้างในตัวมันตามกระเพาะของมันที่เราล้างแล้วแต่มันก็ยังมีติดอยู่เล็กน้อยเป็นเลือดที่ศาสนาอภัยให้เวลาเราไปหุงต้มคืออภัยเรื่องกินอย่างเดียวอภัยเรื่องกินคือกินได้เขาไม่ได้อภัยเรื่องของการมาโดนเสื้อผ้าไม่ได้อภัยมาโดนเรื่องสถานที่ทำไมเราลองสังเกตดูไอ้นายิสที่เป็นเลือดที่อยู่ในเนื้อสัตว์เวลาศาสนาอภัยให้คืออภัยให้กินมะฟูวนอันฮูฟิลอักลีถูกอภัยเรื่องกินอย่างเดียวเรื่องอื่นเขาไม่ได้คุยแล้วเขาอภัยเรื่องนั้นเราไม่สามารถจะเอาเลือดออกมาจากทุกซอกอนูของเนื้อได้ใช่ไหมมันออกไม่ได้เพราะมันแทรกอยู่ในนั้นเวลาเราต้มซุปเราจะเห็นเลยว่าต้มเนื้อเนี่ยมันจะมีอะไรลอยขึ้นมาเหนือน้ำใช่ไหมถ้าเชฟระดับ5ดาวเนี่ยเขาจะช็อตออกเขาบอกว่าเดี๋ยวน้ำซุปน้ำต้มสต็อกเขาว่างั้นนะเดี๋ยวเหม็นคาวคาวอะไรอ่ะคาวเลือดมันมาจากไหนเราล้างแล้วก็มันแทรกอยู่ในนั้นศาสนาอภัยให้คือกินทีนี้เวลาไม่ได้อภัยให้เรื่องอื่นผลปรากฏว่าเวลามันไปอยู่ในน้ำซุปก็ดีน้ำแกงก็ดีแล้วตอนนี้มันไปปนกับของเหลวแล้วมันก็มาโดนเสื้อผ้าของเราในปริมาณที่มากถ้าปริมาณที่น้อยศาสนาก็อภัยให้เช่นหยดสองหยดนักวิชาการก็เลยต้องมาวิเคราะห์ให้ถือตามประเพณีนิยมที่เราเรียกว่าเยอะหรือมากไอ้พวกเราบอกเลยประเพณีบ้านเราคนสุราเขียวยังไงละเรียกเยอะคนบางคนเขาเรียกเป็นคนแหลกแก้คนเหลวแหวะว่าอย่างนั้นใส่เสื้อผ้าเปื้อนทั้งตัวมันก็ใส่ของมันได้เอามาตรฐานไม่ได้เลยนักวิชาการเลยมาวิเคราะห์เผื่อให้กลุ่มหนึ่งของมัซฮับชาฟิอีบอกว่าแค่เหรียญดิรฮัมเหรียญดิรฮัมประมาณเหรียญสิบมาเหรียญนี่เงี้ยเหรียญแค่นี้นักวิชาการอีกกลุ่มนึงบอกให้น่ะเล็กไปที่อภัยให้น่ะเท่าฝ่ามือก็เอาและประมาณนี้เรานึกเอาของใหญ่ไว้กันแล้วกันถ้าเกินกว่านั้นไม่อภัยบางคนมาโดนเนี่ยซุปสาดเข้าเสื้ออย่างเงี้ยลาดตั้งแต่แขนยันสะดืออย่างเงี้ยเอาน้ำลูบๆไปละหมาดเลยเราต้องดูก่อนว่าที่โดนมาน้ำแกงอ่ะน้ำแกงเกิดมาจากเนื้อสัตว์หรือเปล่านี่มาทับชาฟีอีหนังสืออานาตุตอลิบีนที่พวกเราอยู่ใช้เรียนกันในปะเนาะนี่เล่มที่1หน้า83ก็จะสอนนักเรียนอยู่ก็เรื่องอย่างนี้และผลปรากฏว่าพวกเราก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะเรื่องอย่างเงี้ยไม่รู้สิว่าพวกเราจะไม่ได้ยินแต่เวลานักเรียนมันเรียนมันได้ยินไงมันก็เลยไม่แปลกสำหรับมันก็แปลกอีกแหละสำหรับเราเพราะเราไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มาก่อนมันเยอะนะนี่ประเด็นหนึ่งในล้านที่เราต้องเรียนและเราต้องรู้ของไหนไม่รู้ก็เลยอย่าไปคิดเอาเองว่าของสะอาดกินได้คือมาตรฐานกออิดอฟิกเขาบอกว่าอัดดารูรอตุกัดดารูบิกัดริฮาอะไรที่ศาสนาอนุโลมถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นภาวะคับขันเนี่ยเขาให้กำหนดปริมาณตามแค่ขนาดที่เขากำหนดให้เท่านั้นเราอย่ากำหนดเผื่อเกินกว่านั้นที่เขาบอกอภัยให้นะเรื่องเลือดที่อยู่ในเนื้อสัตว์ที่เรากินหุงต้มกินเขาอนุโลมให้เรื่องแกะเรื่องอะไรเรื่องของการกินไม่ใช่อนุโลมเรื่องอื่นเมื่อไม่อนุโลมเรื่องอื่นมันมาโดนเสื้อผ้าของเราศาสนาก็เลยให้พิจารณาเอาว่ามากหรือน้อยก่อนในเบื้องต้นถ้าน้อยแค่ไหนเรียกว่าน้อยแค่เหรียญดิรฮัมนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีเราบอกหรือเท่าฝ่ามือคนเราเนี่ยโดยมาตรฐาน
นั่นเขาเรียกว่าน้อยอย่างนั้นถือว่าอนุโลมแต่ถ้ามันโดนแล้วมันมากมันเปื้อนเปรอะเยอะศาสนาก็ถือว่าเป็นนะยิสทำไมถึงเป็นนะยิสได้ยังไงของกินก็เพราะไอ้เลือดที่เศษมันอยู่ในสัตว์เนื้อสัตว์แล้วมันไปผสมปนกับน้ำมันก็กลายเป็นเลือดอีกทีนึงอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคนชอบกินชาบูอันนี้บอกไว้ก่อนเลยคนชอบกินเนื้อสไลด์ชาบูเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนเนื้อที่เขาสไลด์มาเนี่ยล้างแล้วแล้วบางคนก็ไม่อยากล้างเยอะด้วยสิเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อซีดเอาแหละถ้าล้างแล้วเยอะขนาดไหนก็เหอะเลือดมันยังอยู่ในเนื้อแผ่นบางๆนั่นอยู่แล้วเวลาเราไปแพ็คในสภาพที่มันไม่ได้แห้งมันก็มีเลือดน้ำไหลออกมาในซีนที่เราแพ็คพลาสติกใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเนื้อเราจมอยู่ในกองเลือดเนื้อเนี่ยเป็นนะยิสเพราะเขาเรียกว่าเนื้อสัตว์จมอยู่ในกองเลือดฟาอิงกานาวารีดันฟิลมาสัตว์มันเป็นอย่างนั้นคือมันจมอยู่ในน้ำอยู่ในของเหลวอยู่ในกองเลือดอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นนะยิสอีกเวลาจะกินก็ต้องล้างไม่ใช่ว่าตั้งใส่กระทะเลยแพ็กแกะแพ็กกระตั้งเลยก็ต้องล้างอีกแล้วถามว่าเราจะล้างเราจะกินทำไมไม่ได้อร่อยเลยซีดหมดแล้วตอนนี้แทบจะสุกเลยล้างกันที่นี่มันเป็นกระบวนการของพวกเราของพวกเรากินเราทำให้การกินของพวกเรายากขึ้นเราอย่าไปบอกว่ามาตรฐานศาสนาเรื่องเยอะเรากินเริ่มยากขึ้นเรื่องของการกินอยู่ของพวกเราทุกวันนี้มันก็เลยต้องเรียนเยอะขึ้นฟังมากขึ้นในเรื่องของกระบวนการเรียนถึงได้บอกว่าอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยถือว่าไม่เปิดโอกาสด่านของการทำอิบาดะห์ขอคุยเรื่องด่านอิลมูไว้ก่อนเลยว่าถ้าอิลมูไม่ผ่านมันก็เป็นกระบวนการทำให้อิบาดะห์ของเราถึงขั้นไม่ซ้อเพราะอิบาดะห์กว่าจะผ่านพ้นมาได้ละหมาดหนึ่งวักตูเราลองคิดดูนะมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างที่เราต้องรู้เราลองนับให้ดีลองเขียนเอาใส่กระดาษว่าก่อนจะละหมาดจบเมื่อกี้ผ่านเรื่องอะไร 1. ต้องเรียนเรื่องของกฎเกณฑ์การละหมาดเข้าเวลาหรือยังหรือว่ากะเบตละหมาดไปได้หนึ่งรอกอัตเพิ่งได้เวลาแสดงว่าไม่ซ่อละหมาดละหมาดก่อนเวลาหรือเวลาหมดไปแล้วก็ต้องรู้เรื่องเวลาต้องรู้ว่ากิบลัตตรงหรือเปล่าต้องรู้ว่าเราสะอาดจากหะดัสเล็กหะดัสใหญ่หรือเปล่ามีน้ำละหมาดหรือเปล่าพอคุยเรื่องน้ำละหมาดปั๊บต้องไปเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดอีกแล้วว่าอาบน้ำละหมาดยังไงล้างยังไงล้างหน้าแบบไหนขอบเขตแค่ไหนอะไรยังไงเอาพอคุยเรื่องอย่างนั้นปั๊บต่อไปก็เรื่องนะยิสอีกแล้วมีที่เสื้อผ้าสถานที่โอ้โหเรียกเรื่องนะยิสอีกแล้วถ้ามันมีนิดนึงจะได้ไหมอย่างเนี้ยกว่าจะละหมาดนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องเรียนเรื่องละหมาดเลยผ่านกระบวนการอุปสรรคเลยเขาบอกด่านที่หนึ่งอากอบะตุลอิลมีหรืออัลอากอบะอัลอูลาฮิยาอากอบะตุลอิลมีด่านแรกก็คือด่านของการหาความรู้นี่เรากลัวอย่างนั้นนะถ้าเรารู้ในอิบาดะห์ของเรามันโปร่งใสแล้วอินชาอัลลอฮ์เขาบอกว่ามันเป็นด่านแรกที่แล้วเนี่ยอิหม่ามกอซาลีว่ายังไงอิหม่ามกอซาลีบอกว่าบัรมุลาอักบะห์ yang pertama itu ด่านที่หนึ่งนั้นยาอิตูดินามอกันอักบะตุลอิลมีถูกเรียกว่าถูกขนานนามว่าด่านของการหาความรู้กะตอมุอัลลิฟรอฎิยัลลอฮุอันฮูผู้แต่งหนังสือรอฎิยัลลอฮุอันฮูก็คือท่านอิหม่ามกอซาลีได้กล่าวเนี่ยเราอยู่ในวงเล็บใช่มั้ยมากะอะกูบาร์กาโตข้าพเจ้าขอกล่าวว่าอิหม่ามกอซาลีพูดนะข้าพเจ้าขอพูดอย่างนี้เลยด่านดังนั้นอัลลอฮ์มัมบารีเตาฟีกและด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์นั้นให้การเตาฟีกมาอีกแล้วการเตาฟีกที่แล้วเราพูดไปแล้วอัลลอฮ์ให้การเตาฟีกอัลลอฮ์ให้ความสำเร็จอัลลอฮ์ให้ความเห็นชอบเพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ทรงรักและอัลลอฮ์ให้ความสำเร็จเพราะอัลลอฮ์สร้างพลังการทำดีให้กับบ่าวคนนั้นไม่ใช่สร้างพลังให้กับคนนั้นมีเรี่ยวมีแรงไปทำบาปเยอะพอทำบาปแล้วก็แรงมาพอทำดีแล้วก็แรงตกอะไรเงี้ยไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นเตาฟีกคือพอคุยเรื่องดีแล้วพลังมันเยอะมีสมงะเขาเรียก
สมณะมีหิมมะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนั่นแหละเขาเรียกว่าเตาฟีขออัลลอฮ์ให้การเตาฟีระหว่างนั้นเฮโอรังยังมันนุนตดอิลมูโอ้คนซึ่งที่หาความรู้ด้านอิบาดะและการทำอิบาดะแปลว่าแสวงหาความรู้และแสวงหาการทำอิบาดะทั้งหลายบางกอซาลีว่าอย่างนั้นหมายถึงเรานี่แหละลาเซมกันอุเลห์มูปัตตามอตามอลาเซมกันอุเลห์มูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงเคร่งครัดจงเคร่งครัดเคร่งหน่อยนะเคร่งปัตตามอตามอประการแรกเอาวลันเอาวลันเคร่งครัดอะไรล่ะเขายังไม่บอกอ้าวดูอามาอีกแล้วตาลอมัมบารีเตาฟิกอากันดีเกาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นตาลอมัมบารีเตาฟิกให้ความเห็นชอบหรือให้ความสำเร็จอากันดีเกากับท่านโดยเถิดอิหม่ามกอซาลีขอดูอายพวกเราอยู่เรียนอยู่เนี่ยไอพวกเราในฐานะที่อ่านไปเจอวักอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีกรณีแล้วแหละกรณีที่พวกเราจะต้องบอกว่าอามีมันเป็นอย่างนั้นเพราะอิหม่ามกอซาลีเขาพูดเราอ่านของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาพูดนะคำเขียนก็คือเหมือนคำอ่านคำเขียนก็เหมือนคำอ่านเหมือนกันก็แล้วแต่เรื่องอีกแหละถ้าเรื่องอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าเรื่องในกฎของวิชาฟิกหลายๆเรื่องคำเขียนกับคำอ่านเนี่ยมันคนละประเด็นในการชี้มัซฮับชาฟิอีถือว่าคำพูดนั้นมันฟาซอฮะมันชัดเจนมากกว่าการเขียนไอ้พวกเราสมมติว่านิยมชอบเขียนแล้วเซ็นชื่อเนี่ยถ้าตามหลักมัซฮับชาฟิอีแล้วหลายๆเรื่องเลยนะถือว่าคำพูดนั้นชี้ชัดมากกว่าสิ่งที่เขียนอีกคำพูดพวกเราบอกว่าคำพูดมันจะเอาอะไรมากกับคำพูดมันกลับคำได้จริงๆแล้วหลักการศาสนาในมัซฮับชาฟิอีเราเนี่ยคำพูดมันเด็ดขาดมากกว่าการเขียนเช่นการหย่าร้างตลอดการพูดหย่าน่ะชัดถ้าเขียนยาน่ะเป็นกินายะเป็นคำไม่ชัดถ้าเขียนไปเฉยๆโดยไม่ได้เนียดตั้งใจจะยาก็ไม่ตกตอละเพราะเป็นตอลากีนาอี้หรือตอลากีนายะนี่ตกกอดีทุกคนก็ต้องศึกษาหาความรู้เพราะตัดสินกันบ่อยๆเขียนไปยาเมียฉันยาเธอ3ตอละ3ตอละแกล้งไม่ได้เนียดยาเราเขียนไปเมียอ่านร้องไห้โฮเลยแล้วก็ส่งไลน์ไปบอกว่าโกหกหลอกแกล้งแล้วก็ตัดสินกันยังไงตกไหมเนี่ยไม่ตกเพราะฉะนั้นคนที่เขียนยาทุกคนจะให้ตกตอลากก็ต้องเนียนด้วยว่าที่เขียนนี่คือจะยาจริงตั้งใจว่ายาแล้วก็เขียนได้แล้วส่งแบบให้มันอ่านหรือว่ามันตกตีที่เขียนแล้วเพราะว่าอะไรไม่ต้องอ่านเพราะว่าเราเนียนยาเลยด้วยกับการเขียนถ้าเนียนยาด้วยแล้วเขียนไปด้วยก็ประหนึ่งพูดแต่ถ้าเขียนอย่างเดียวไม่ได้เนียดว่ายาก็ไม่มีผลลากมือกันไปอำเภอไปจดทะเบียนยาเพราะเสียภาษีเยอะเป็นเมียคนนี้เป็นแฟนคนนั้นเสียภาษีเยอะไปจดทะเบียนยาจดทะเบียนยาตามกรณีของกฎหมายเรื่องเสียภาษีไม่ได้ตั้งใจจะยาก็ไม่ได้ตกตอลากเพราะเป็นตลาดกินายะต้องอาศัยการเนียดแล้วตลาดกินายะเนี่ยมันมีเยอะบางทีพูดก็มีพูดกำกวมเหมือนกันแต่ไม่ได้ชี้ถึงการหย่าคำที่ชี้ถึงการหย่าชัด1ตอลาก2อัสซะรอจากกันแยกทางฟิรอกเนี่ยแยกออกจากกันคำอะไรที่ชี้ถึงเนี่ยขาดกันนี้เนี่ยอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าหย่าชัดไอ้หย่าไม่ชัดยังไงอ่ะกลับไปอยู่บ้านย่องเลยว่ากับภรรยาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ชี้ได้ว่ายาหรือกำกวมว่าไม่ได้ยาแล้วคนพูดเนียดหรือเปล่าถ้าเนียดก็ตกตอลากแล้วเนียดกี่ตอลากล่ะถ้าไม่ได้เนียดจำนวนก็ตก1ถ้าเนียดเป็นจำนวนด้วยก็ตกตามที่เนียดนี่คือเรื่องกรณีอีกแล้วปัญหาของครอบครัวที่ก็ต้องเรียนเหมือนกันตกตอลากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีลมยั่วลมขึ้นอย่างเงี้ยไปพูดออกมาก็ไม่รู้ว่ากรณีไหนเหมือนกันนี่ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอิหม่ามกอซาลีบอกว่าขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการเตาฟีกให้ความสำเร็จกับพวกท่านทั้งหลาย
ขาบอกว่าโอ้คนที่แสวงหาความรู้และอิบาดะห์จำเป็นบนพวกท่านเนี่ยจงเข่งคัดเข่งคัดอะไรเป็นอันดับแรกนะดังนั้นอิลมูคำว่าดังนั้นอิลมูเนี่ยมันไปสัมพันธ์ตะโลกไปหากับบะลาซิมอุเลมูพวกท่านจงเข่งคัดนะเข่งคัดเรื่องอะไรดังนั้นอิลมูด้วยกับความรู้ภาษานักเรียนเขาเรียกตะโลตะโลอะไรตะโลตะลุกก็คือมันไปผูกพันประโยคมันจะได้เข้าใจถ้าเราอ่านแล้วเราไม่ผูกพันประโยคนะมันมีประโยคดูออขั้นตรงกลางก็งงอีกแหละขออัลลอฮฺตะอาลาให้การตอฟีกกับพวกท่านทั้งหลายด้วยความรู้อะไรเลยอยู่ดีมาโผล่ด้วยความรู้ด้วยความรู้นี่ลาซิมกันอุเลมูพวกท่านจงเคร่งครัดในการหาความรู้อิหม่ามกอซาลีตั้งต้นอย่างนี้เลยเคร่งนิดนึงเรื่องของการหาความรู้เคร่งเลยแล้วคนเราจะเคร่งครัดเรื่องความรู้ก็เหมือนที่เรากำลังเรียนนี่แหละมีตำรามีปากกามีสมุดจดหรือฟังแล้วต้องฟังให้ประทับใจและเข้าใจเลยตรึงตราเอาอย่างนั้นมะกะบะฮัวซอญออียอกุตบุนภาษาอาหรับนะกุตบุนอ่านอย่างนั้นเลยแท้จริงอียอมันนั้นก็คืออิลมูความรู้นะมันนะกุตบุนอะไรกุตบุนภาษาอาหรับกุตบุนเนี่ยศัพท์เดิมน่ะแปลว่าขั้วโลกกุตบุลอาลัมขั้วโลกแกนโลกกุตบุลเขาบอกว่าความรู้นั้นเป็นขั้วยะนีปากกูปากกูเนี่ยเอาศัพท์เดิมก่อนมันแปลว่าหมุดที่ตอกบนโต๊ะตอกบนฝาเนี่ยหมุดน่ะไม่ว่าจะเป็นตะปูก็ดีไม่ว่าจะเป็นเข็มก็ดีเขาเรียกปากกูทั้งนั้นหมุดศัพท์ภาษาไทยที่นี่เราจะหมายถึงอะไรอิหม่ามกอซาลีบอกเปรียบให้ฟังว่าแท้จริงความรู้นั้นเปรียบเสมือนมันเป็นขั้วหรือเป็นหมุดเป็นแกนพวกเราลองดูดิอะไรก็ตามที่เป็นขั้วนะที่เป็นหมุดนะมันคือต้นตอคือหัวใช่ป่ะตะปูหมุดพอบอกว่าหมุดปั๊บมันมีหัวมันคือหัวอาซอนมันคือต้นตอมันคือขั้วมันคือหมุดเขาเปรียบเทียบให้เราฟังด้านอาตัสโยด้านดิอาตัสโยดิอาตัสอิลมูและบนมันบนความรู้เนี่ยบนมันมีอะไรตัมปัตอิดารอนมันมีที่วนเวียนอยู่ที่หมุนเวียนตัมปัตอิดารอนที่หมุนเวียนอันนี้อธิบายให้ฟังเลยเนี่ยสำนวนมันเริ่มใจยากอย่างเงี้ยคนไปทำเล่มเยอะสำนวนก็ยากและสำนวนก็ลึกเขาบอกว่าความรู้ที่พวกเราต้องเรียนเนี่ยถ้าจะเปรียบความสำคัญของมันแล้วมันคือตัวแกนตัวหมุดเราสังเกตดูดิวอะไรสำคัญสุดแกนคือตัวขั้วแล้วบนแกนมีอะไรตัวที่หมุนมันก็จะไปผูกอยู่บนตัวแกนนั้นทั้งหมดเลยเขากำลังเปรียบเทียบว่าอิลมูเนี่ยคือหมุดคือขั้วคือต้นตอแล้วอิบาดะห์นั้นก็คือตัมปัตอิดารอนภาษาอาหรับก็คือวะอะลัยฮิลมาดารูบนมันนั้นจะมีตัวที่มาหมุนอยู่บนมันความรู้น่ะหลายสิ่งมาแหวกว่ายอยู่บนอิลมูแล้วหลายสิ่งที่ว่านี้ก็คืออะไรอิบาดะห์เพราะฉะนั้นถ้าอิลมูมีอิบาดะห์ก็ไหว้สะดวกหมุนสบายคล่องหน่อยถ้าอิลมูน้อยอิบาดะห์มันก็หมุนฝืดหน่อยมันก็แล้วแต่นี่เขาเปรียบให้ฟังถ้าเป็นเครื่องจักรจะเป็นอย่างนั้นถ้าแกนมันมีแต่แกนไม่ดีไอตัวหมุนและตัวเหวี่ยงที่มาอยู่บนมันตัมปัตอิดารอนน่ะมันก็ฝืดหน่อยหมุนไม่ค่อยวิ่งนี่เขาเปรียบให้เราฟังนี่เข้าใจแล้วนะเขาก็จะเปรียบแล้วว่าอิลมูคือตัวแกนตัวขั้วตัวหลักตัวหมุดแต่ส่วนอิบาดะห์เนี่ยบนมันน่ะบนอิลมูเนี่ยจะมีตัวอะไรที่มาหมุนเวียนมาเวียนวนก็คืออิบาดะห์จะมาหมุนเวียนอยู่บนอิลมูนี่แหละถ้าคนที่เขามีอิลมูมากเอ๊ะทำไมเขาทำอิบาดะห์อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ทำไมเขาทำเนี่ยอิลมูเขามีปล่อยเขาไปเขาทำแบบนั้นน่ะเพราะเรื่องอย่างนี้มันเรื่องไม่เสียก็รู้เรื่องเสียไม่เสียนะ
ทุกวันนี้แม้กระทั่งเรื่องของการละหมาดเนี่ยตำรายาวีหลายเล่มนักวิชาการวิเคราะห์เลยว่าเราต้องแยกฟัรดูออกจากซุนัตให้ออกก่อนนะก่อนละหมาดถามว่าอันนี้เป็นรุกลไหมเอเป็นหรือเปล่าต้องรู้นะมัมเบโซต้องแยกออกตำยีแยกให้ได้ถ้าแยกไม่ได้ติยาดอซอซัมบายังเนาะการละหมาดของเขาไม่สอดใช่ไม่ได้เพราะไม่รู้คือต้องแยกได้ไอ้นี่ซุนัตไม่ทำก็ได้อันนี้ต้องทำเพราะมันเป็นรุกลละหมาดอันนี้เป็นรุกลเชิงคำพูดอันนี้เป็นรุกลเชิงหัวใจอันนี้เป็นรุกลเชิงพฤติกรรมเขาเรียกรุกลฟิอาลีรุกลกอลบีรุกลเกาลีให้แยกอย่างนั้นพอแยกไปซอยอย่างนี้ออกก็อัลฮัมดุลิลละละหมาดไปได้แล้วหมุนคล่องหน่อยตัสบีห์ไม่ทันตัวอิหม่ามไวปั๊บเราก็ไม่ทิ้งเลยไม่ต้องตัสบีห์แล้วพอที่อัฟฎอลก็คือตามอิหม่ามจังหวะต่อจังหวะจังหวะต่อจังหวะอย่าให้ไกลจนเกินไปแล้วถ้าไกลจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ให้เกิน2รุกลฟิอาลีถ้าไม่มีเหตุขัดข้องไม่มีอุซรไม่ให้เกิน2รุกลฟิอาลี2รุกลแต่ถ้ามีเหตุขัดข้องมันก็เยอะอีกก็ต้องไปเรียนกันอีกแหละเช่นตอนที่อิหม่ามอ่านฟาติฮะห์จบไอเราก็เผลอเหมือนกันในละหมาดนะเปิดแอร์เย็นๆไอเราอ่านฟาติฮะห์หรือยังพออิหม่ามก้มรุกวะเพิ่งมาสงสัยตอนนั้นเนี่ยอุซรและเหตุขัดข้องบางประการศาสนาก็จะให้3รุกลยาวรุกลมีสั้นก็มียาวอันนี้ฟิกฮ์ให้เลยมันก็ต้องบอกกันอย่างนี้แหละเราจะได้เรียนรู้ไปในตัวแล้วพอเราเรียนด่านอินมูก็ต้องว่าเรื่องอินมูให้ฟังอะไรล่ะการละหมาดมันมีรุกลสั้นรุกลจำไว้ว่าในการละหมาดเนี่ยรุกลองค์ประกอบหลักมันมี2รุกลสั้นมีแค่2อันเท่านั้นเองหนึ่งก็คืออิอ์ติดาลตอนที่เราเงยขึ้นมาจากรุกวะมายืนตรงอย่ายืนนานเพราะมันเป็นรุกลสั้นแล้วเวลาอย่ายืนนานอย่านานแค่ไหนอย่านานเกินกว่าการอ่านฟาติฮะห์แบบปานกลางนักวิชาการอุลามะมุตะอัคคีรุนรุ่นหลังๆเนี่ยนักวิชาการไม่ใช่รุ่นหลังคือพวกเราเรียนอัซฮัดกันไม่ใช่นะรุ่นหลังๆคือนักวิชาการที่วิเคราะห์ปัญหาศาสนาได้รุ่นหลังๆเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าประมาณอะไร30มินิท30วินาที30วินาทีเขาว่าอย่างนั้น30วิฟาติฮะห์เวลาอ่านเขาว่าอย่างนั้นบางคนบอก25วิก็เขาอ่านแบบปานกลางน่ะ7อายะห์ตั้งแต่บิสมิลลาห์จนกระทั่งถึงวะลาดอลีนจบวะลาดอลีนครบ7อายะห์จับเวลา25หรือ30อย่ายืนเกินนานนั้นเพราะตอนยืนน่ะเขาเทียบกับการอ่านฟาติฮะห์ยะติดาลให้สั้นไว้แล้วรุกลสั้นอีกอันหนึ่งก็คือการนั่งระหว่างสองสุญูดเวลาสุญูดไปแล้วขึ้นมานั่งเนี่ยอย่านั่งยาวบางคนนั่งนานเรียให้นานเกินกว่าไหนอ่ะเกินกว่าการอ่านตะชาฮุดครั้งแรกอ่านอัตตะฮิยาจนกระทั่งถึงอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแค่นั้นที่เหลือเป็นสุนนะตะชาฮุดครั้งแรกก็อ่านแค่นั้นอย่าให้นานเกินกว่านั่นการนั่งระหว่างสุญูดนั่น2รุกลสั้นๆในการละหมาดอันนี้ให้สั้นที่เหลือเป็นรุกลยาวทีนี้คนมีอุซรคนมีเหตุขัดข้องศาสนาผ่อนผันให้ได้3รุกลยาว3รุกลยาวเช่นเราอาจจะอ่านเป็นคนอ่านฟาติฮะห์ปานกลางแต่โต๊ะอิหม่ามอ่านไวนั่นอุซรทั้งนั้นเหตุขัดข้องโต๊ะอิหม่ามพรืดยอดโตลีลาพัวลงเลยอะไรว่าเราเพิ่งอียากะนะวุดูเองเราก็อ่านของเราแบบธรรมดากลางๆนั่นอุซรศาสนาให้เลื่อนเลยเป็น3รุกลยาว3รุกลยาวนับจากไหนล่ะ1รุกวะรุกลที่1อิอ์ติดาลเมื่อกี้เป็นรุกลสั้นไม่นับ2สุญูดลงไปครั้งแรก2นั่งระหว่าง2สุญูดขึ้นมาไม่นับ3ลงไปสุญูดอีกครั้งนึงครบ3แล้วนะทีนี้เวลาอิหม่ามจะเงยขึ้นมาจากสุญูดเราก็ต้องรีบลงรุกวะแล้วแหละเราต้องรีบแล้วแหละเราคงจะยาวไปกว่านั้นไม่ได้เพราะศาสนายืดหยุ่นให้แล้วอ่ะ3รุกลยาวแล้วมันไปจบแค่ไหน3รุกลยาวอิหม่ามขึ้นมาอย่าเพิ่งให้อิหม่ามยืนตรงนะเราต้องรีบลงแหละไม่ใช่ไปเพลินอ่านฟาติฮะห์เล่นละกูซะยาวเลยเราต้องลงแล้วแหละเขาอุตส่าห์ผ่อนปรนให้ขนาดนั้นและอิหม่ามก็ขึ้นมา
ยืนตรงเรายังไม่ลงอีกก็เรียบร้อยแหละพังและเราละหมาดพังบาตอลบาตาเสียแหละละหมาดเขาอุตส่าห์ยืดหยุ่นให้ขนาดละ3รุกนยาวอิหม่ามขึ้นมารอกะอัต2แหละเรายังไม่ลงรอกะเลยพอครบ3แล้วพอเขามายืนตรงครบลิมิต3แล้ว3รุกนยาวเข้าใจยังรุกวะ1สุญูดครั้งแรก2สุญูดครั้งที่2 3พอดีพอเขากำลังเงยขึ้นมายังไม่ตรงก็ยังได้ยังไม่ตรงขึ้นมายืนแล้วยังไม่ตรงก็ยังพอไหวยังได้ถ้าเราสวนลงเลยทันเราก็ไล่ละหมาดของเราไปนั่นแหละเขาเรียกตามอิหมั่มละหมาดอย่ามาอ้ามต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันก็ต้องเรียนทั้งนั้นแหละเราจะอำเภอใจเราบอกไม่ต้องไปเรียนเราเอาฟรีสไตล์สบายสบายสไตล์โนรุนกับพังในชีวิตเราเสียละหมาดมาตลอดมันก็ต้องเรียนว่าจะละหมาดแบบไหนก็ที่เรียกว่าละหมาดจะมาอ่ะแล้วละหมาดจะมาอ่ะได้จะมาอ่ะแบบไหนแล้วได้แบบไม่เสียละหมาดอีกแบบไหนบางทีละหมาดจะมาอ่ะกับเขานอกจากไม่ได้จะมาอ่ะเสียละหมาดไปอีกก็ไม่รู้อีกก็ต้องเรียนนี่เขาบอกต้องเคร่งครัดนะเพราะว่าอิบาดะห์มันจะไปวนเวียนอยู่บนขั้วอยู่บนหมุดอันนั้นเขาว่าอย่างนั้น ดานกะตาวีอุเลมูและท่านทั้งหลายจงรู้โปรดทราบจงรู้ไว้บาฮัวซอญออิลมูดานอิบาดะห์อิตูแท้จริงความรู้และอิบาดะห์นั้นสองอย่างนะอิลมูและอิบาดะห์นั้นดัวปรมาตอเป็นสองอัญญมณีเป็นสองอัญญมณีเจ้าฮารอนี่สองเจ้าฮารสองอัญญมณีอัญญมณีเลอค่าสำหรับอิสลามแล้วก็มีแค่สองเรื่องไม่มีเกินกว่านี้แล้วหนึ่งอิลมูความรู้สองอิบาดะห์รู้แล้วทำถ้ารู้อย่างเดียวมีอัญญมณีอันเดียวไม่สมบูรณ์ไม่ทำเข้าข่ายกรณีเป็นคนอาเลมฟาซิกอาเลมเป็นผู้รู้แต่เป็นคนชั่วฟาซิกแต่คนอิบาดะห์อย่างเดียวแต่ว่าไม่เรียนชอบละหมาดตามๆเขาไปเพราะท่ามันตามได้หลายท่ามันตามไม่ได้ก็ไม่รู้อีกก็ละหมาดตามเขาไปเขาเรียกคนยาฮิลยาฮิลอาบิดนบีเลยเปรียบสองคนเนี่ยได้อย่างเดียวไอ้นี่ชอบอิบาดะห์แต่ไม่ชอบเรียนอะไรเขาบอกไม่รู้สักเรื่องไอ้นี่ชอบเรียนอัลเลมหมดเลยทุกมัสอะลาเลยนะแต่ไม่ชอบละหมาดไม่ชอบทำนบียังให้เกียรติคนรู้มากกว่าเลยสองเจ้าฮัตเนี่ยสองอัญญมณีดัวปรมาตอปรมาตออันแรกก็คืออิลมูปรมาตออันที่สองก็คืออิบาดะห์สองอันนี้อิลมูเหนือกว่ายังไงกับคนอัลเลมเหนือกว่าแม้เขาจะเป็นคนฟาซิกก็ตามนบีบอกว่ายังไงอัลอาลิมุลฟาซิกูฮาบีบุลลอฮ์คนอัลเลมที่เป็นคนชั่วไม่ยอมทำอิบาดะห์อะไรเลยรู้อย่างเดียวบอยเขาทำตัวเองก็นอนไม่ทำยังเป็นคนรักของอัลลอฮ์ยังเป็นคนรักของอัลลอฮ์นะวัลจาฮิลุลอาบิดูอาดูวุลลอฮ์แต่คนจาเห็นคนโง่ไม่มีความรู้แต่ชอบอิบาดะห์อันนี้เป็นศัตรูของอัลลอฮ์ดูนี่ความมีเกียรติของคนรู้เนี่ยที่นบียกย่องแม้จะเป็นคนไม่ดีก็ตามคำว่าไม่ดีก็คือไม่ทำตามรู้บอกว่าอย่าโกงโกงบอกว่าให้อาเดลซอลิมบอกว่าให้อิบาดะห์มันฟาสิกมันไม่ทำอย่างเงี้ยยังเป็นคนรักของอัลลอฮ์มากกว่าคนที่เป็นนักอิบาดะห์เสียอีกระหว่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้รับให้เรามีครบไว้อย่างนั้นนะให้เรามีครบไว้อย่างนั้นกะรอนกะดวอญโอเพราะอะไรล่ะสองอันนี้เป็นอัญญมณีอิลมูกะอิบาดะห์เพราะว่าทั้งสองมันนั้นกะดวอญโอกะดวอิลมูอิบาดะห์เนี่ยเพราะว่าทั้งสองนั้นอัดดอลาเตียฟเตียฟบารังยังอังกาวเลฮัดอัดดอลาได้ปรากฏอะไรเตียฟเตียฟบารังยังอังเกาเลหัดทุกสิ่งที่ท่านเห็นก็เพราะสองเรื่องนี่แหละไม่ใช่หรือเพราะสองเรื่องนี่แหละอิลมูกับอิบาดะห์นี่แหละ
มันได้ปรากฏให้ท่านเห็นหลายๆเรื่องว่าท่านต้องเห็นแล้วสิ่งที่ท่านเห็นทุกวันนี้ก็เพราะสองเรื่องนี้แหละเห็นอะไรอะไรเห็นอะไรทุกสิ่งที่ท่านเห็นอัลลอฮ์สร้างฟ้ามาให้เราดูก็เพราะเรื่องอิลมูใช่ไหมว่าเราจะได้ชี้ว่ากัจจียันมะคโลกฟ้าเนี่ยเป็นตัวดาเลหลักฐานว่ามีคนสร้างบิดจังดวงดาวนี่ใช่ไหมที่บอกว่ามีคนสร้างแล้วคนสร้างต้องเป็นคนซึ่งที่ไม่ใช่เหมือนกับพวกนี้นี่รู้เรื่องอะไรอิลมูอะไรอิลมูซูดีนี่ก็เพราะเรื่องพวกนี้ใช่ไหมที่พวกท่านเห็นอะไรเยอะแยะก็เพราะอิลมูกับอิบาดะห์เขาว่างั้นดันอันเกาดังรและท่านก็ได้ยินนอกจากเห็นแล้วบางทีก็ได้ยินเอ้าเห็นอะไรได้ยินอะไรดาริปาดอการร่างงานจากการประพันธ์หรือการแต่งหนังสือจากการแต่งหรือการประพันธ์สากละโอรังยังมังรังของบรรดาคนซึ่งที่ประพันธ์หรือคนที่แต่งหนังสือมังรังนะแปลว่าคนแต่งโอรังยังมังรังนะคนแต่งหนังสือใช่ไหมถามว่าวันนี้คนแต่งหนังสือเนี่ยมีอะไรนอกเหนือไปจากอิลมูกับอิบาดะห์มีไหมตำราวันนี้พวกเราอยู่นั่งฟังก็ดีนั่งดูจดหนังสือก็ดีอะไรบ้างที่ไม่มีเรื่องอิลมูกับอิบาดะห์ก็เพราะสองเรื่องนี้ใช่ไหมคนแต่งหนังสือที่ได้แต่งหนังสือกันขึ้นมาก็เพื่อสองสิ่งนี้แหละอิลมูกับอิบาดะห์ที่เราได้เห็นและเราได้ยินมายังไม่จบแค่นั้นดานปังอาจารสากละโอรังยังมึงอาจารและการสอนปังอาจารการสอนของใครสากละโอรังยังมึงอาจารของบรรดาคนที่สอนคนที่สอนทุกวันนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่สองเรื่องนี้หนึ่งอิลมูสองอิบาดะห์ก็ใช่ไหมเพราะสองเรื่องนี้แหละเขาอยู่สอนกันทุกวันนี้มันไม่สำคัญได้ยังไงเพราะเขาสอนเรื่องสองเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่มีเกินกว่านี้ดานบารวะซุนตัวนั้นภาษาอาหรับนะอย่าไปอ่านเป็นอื่นบารวะซุนอุเลสะกะละโอรังยังวาอิซีนและการตักเตือนของบรรดาคนที่ตักเตือนทั้งหลายคนเป็นนักตักเตือนคนน่ะบรรยายศาสนธรรมเป็นจะมาอาตับบลีดะวะประกาศศาสนาถามว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องรัฐบาลปะคุยเรื่องการเมืองไม่ใช่เขาคุยเรื่องอิลมูเขาคุยเรื่องอิบาดะห์ก็สองเรื่องนี้แหละที่อยู่เตือนกันทุกวันนี้ก็สองเรื่องดานติเลโอรังยังมานิเลและการพิจารณาติเลโอรังยังมานิเลของคนที่พิจารณาทุกวันนี้คนที่นั่งวิเคราะห์ติเละมานิเละพิจารณาดูติเละดูตรวจสอบนั่นดูนั่นดูนี่บางดูอะไรครูดูอะไรดูตำราอะไรการ์ตูนตำราอิลมูตำราอิบาดะห์คนที่เขาวิเคราะห์ที่เขาพิจารณาวิเคราะห์ออกมาให้กับเราเนี่ยเขาวิเคราะห์เรื่องอะไรเรื่องอิบาดะห์เรื่องอิลมูเรื่องอื่นไม่มีเขาเคยวิเคราะห์เรื่องอื่นให้เราที่ไม่ใช่อิลมูกับอิบาดะห์มีไหมนักวิเคราะห์มุจตะฮิดทั้งหลายที่เขาอุตสาห์เพียรพยายามบักอุสาฮอนะปะตะอุกอมออุตสาหะในเรื่องของศาสนามีไม่เกินกว่าสองเรื่องก็ไม่มีเขาพิจารณาเรื่องนี้ตาตาปีอีกทั้งนะตาตาปีตัวเนี้ยอีกทั้งทำไมต้องแปลว่าอีกทั้งล่ะนักเรียนรู้เขาเรียกอิสติรอบอินติกอลีเลื่อนหูกลมขึ้นไปอีกยังไม่พอแค่นั้นนะยังไม่หมดนะอีกทั้งการอนอกาดูวอโยเพราะว่าทั้งสองมันนั้นกาดูวอโยกาดูวออิลมูดานอิบาดะห์เพราะว่าทั้งสองมันสองมันนะสองไหนทั้งสองของมันอิลมูและอิบาดะห์ดีตูร่นกันสากละผุตุได้ถูกประทานลงมาบรรดาตำราต่างบรรดาคัมภีร์กุตุบใช่ป่ะถามว่าคัมภีร์ลงมาให้บรรดารอซูลเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรอิลมูอิบาดะห์ก็คุยเรื่องนี้อัลลอฮ์ลงตำราคัมภีร์
ดานดีซูโลและถูกแต่งตั้งถูกแต่งตั้งดีซูโลยังจริงๆมันก็ถูกสั่งใช้อะไรถูกใช้ให้อะไรประกาศศาสนาดีซูโลถูกแต่งตั้งซากาลาปาซูโลบรรดาศาสนทูตบรรดารอซูลปาซูโลปาซูโลนี่ก็คือบรรดาทูตบรรดาศาสนทูตก็คือบรรดานบีบรรดารอซูลได้ถูกแต่งตั้งมาก็เพราะสองเรื่องนี้แหละอิลมุอิบาดะห์ตาตาปีอีกทั้งยังไม่หมดอีกการอนอกาดูวอญอเพราะทั้งสองมันนั้นทั้งสองไหนเนี่ยมันน่ะดูวอญอกาดูวอิลมุดานอิบาดะห์เพราะว่าทั้งสองนี่แหละดีจะดีกันบูมีได้ถูกสร้างแผ่นดินดานสกละลังนี้และบรรดาฟากฟ้าทำไมต้องบรรดาด้วยล่ะเพราะฟ้ามีเจ็ดชั้นตุโจปัตโลนะสักลาลามิบรรดาฟากฟ้าและแผ่นดินได้ถูกสร้างขึ้นมาดานบารังยังอันตรอกาดูวอญอและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองมันนั้นกาดูวอญอกาดูวอบูมิดานสักลาลามิทั้งสองมันก็คือทั้งสองจากแผ่นดินและฟากฟ้าสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นเนี่ยก็เพราะเรื่องของอิลมูกับอิบาดะห์นี่แหละถามว่าวันนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องอิลมูกับอิบาดะห์อัลลอฮ์จะไม่สร้างฟ้าอัลลอฮ์จะไม่สร้างแผ่นดินที่อัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาเนี่ยแล้วเขาจะมีอายะห์กุรอานแล้วอัลลอฮ์ก็ลงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมันให้พวกเราได้รู้แล้วมันก็เป็นเรื่องของอิลมูมันก็เป็นเรื่องของอิบาดะห์ด้วยกันทั้งสิ้นในเรื่องเหล่านี้ที่อัลลอฮ์สร้างฟ้าฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างนั้นสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเนี่ยดาริปัดอสะกะละกะญะดียันจากบรรดาสิ่งถูกสร้างจากบรรดาสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาของที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งในน้ำทั้งบนบกทั้งทะเลทั้งในอากาศทั้งในฟ้าของเห็นตัวของไม่เห็นตัวตนของที่เป็นเรื่องรั่วซียอเกบเรื่องเร้นลับถามว่าสร้างมาทำไมสร้างมาเล่นๆเหรอป้าสร้างเอามาเป็นตัวเลือกอะไรป้าสร้างมาก็เพื่อเรื่องของอิลมูดานอิบาดะห์เรื่องนี้มะกอติเลอูเลมูอากันดูวอายะมะกอดังนั้นติเลอูเลมูท่านจงพิจารณาท่านจงดูดูเนี่ยตรงนี้หมายถึงดูพิจารณาน่ะดูวิเคราะห์ดูพิจารณาพิจารณาจงพิจารณาอาการดูอายะ2อายะกุรอาน2อายะลิดาลัมกิตาบอัลลอฮ์ตะอาลาในคัมภีร์ของอัลลอฮ์เอาลองมาดูกันว่ามันมีอยู่2อายะพอแล้วอิหม่ามกอซาลีบอกฉันจะยกมาเพียงแค่2อายะใน 6,000 กว่าอายะแล้ว2อายะนี้เพียงเพื่อจะบอกกับเราว่าทุกอย่างที่เราพูดมาประมาณ4บรรทัดนี้ก็เพื่ออิลมูและอิบาดะห์ที่พูดมาซะลอสวะตูสิ่งหนึ่งซะลอสวะตูน่ะอันหนึ่งอันหนึ่งคำว่าอันหนึ่งก็คืออายะห์หนึ่งดาริปะดอกาดูวอญอจากสองของมันก็ดาริปะดอกาดูวอญอกาดูวอดูวอายะห์อันหนึ่งจากสองอายะห์เอาดูนะฟิรมานอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าตรัสไว้ว่ายังไงอัลลาซีคอลาก็ซาบะซามาวาตินวามินัลอาร์ดิมิสลาฮุนนายะตานัซซัลุลอัมรุบัยนาฮุนนาลิตาอัลามูมาแล้วอิลมูเนี่ยตัวนี้แหละนี่จะเอาตัวนี้แหละอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอันนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรวะอันนัลลอฮะกอดอะฮาตะบิกุลลิชัยอ์นอิลมันอิลมาอัลลซีคอลักซะบะอะซะมาวาติวะมินัลอัรฎิมิสละฮุนيتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما عبدنا
Tuhan yang menjadikan tujuh batalo langit Tuhan พระเจ้า yang menjadikan ซึ่งที่ได้สร้าง tujuh batalo langit 7ชั้นฟ้า Allah สร้างมาทำไมต้อง7ชั้นสร้างมาทำไม7ชั้นดานดาริปอดอบุมีและจากแผ่นดินแผ่นดินก็สร้างเหมือนกันสาอุปาโมโยเสมือนกับมันเสมือนกับฟ้าสาอุปาโมโยสาอุปาโมตุโจปัตตาลอลังนี้ก็เหมือนเจชันฟ้านั่นแหละแผ่นดินยูโออีกและจากแผ่นดินก็เหมือนกับฟ้าอีกแหละก็แปลว่ามีเจ็ดชั้นอีกก็ว่างั้นเราตรัสไว้อย่างนี้อัลลอฮ์สร้างเจ็ดชั้นฟ้าและแผ่นดินก็เหมือนกับฟ้านั่นแหละก็คือมีเจ็ดชั้นดิตุรนกันปากริโยอันโยดิตุรนกันได้ถูกนำลงมาได้ถูกนำลงมาอะไรถูกนำลงมาปากริโยอันโยปากริโยอันตุฮันกิจการงานของพระเจ้าอันตรโยในระหว่างมันนั้นอันตรโยอันตรลังิตด้านภูมิระหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินถ้าจะให้สมบูรณ์ก็คือระหว่างเจ็ดชั้นฟ้าและระหว่างเจ็ดชั้นแผ่นดินอัลลอฮ์ได้ลงกิจการงานและคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ลงระหว่างนี่ถามว่าคนอยู่ในฟ้านี่ต้องอิบาดะห์ไหมก็ต้องมาเลกัสเนี่ยอยู่ตอวาฟอยู่ไบติลมะมูนไบตุลลอฮ์ข้างบนเขาเรียกไบติลมะมูนนบีไปเห็นวันที่ขึ้นอิสรอและมิอรอญ27รอญับซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่บอกแม้จะมีการคิลาฟในเรื่องนี้ก็ตามว่าอิสรอมิอรอญไม่ได้เกิดในเดือนรอญับด้วยซ้ำไปหลากหลายนานาทัศนะแล้วนี่ก็เป็นทัศนะหนึ่งที่นักวิชาการบอก27รอญับที่พวกเรานิยมกันในประเทศไทยเป็นแค่ทัศนะหนึ่งใน13ทัศนะที่พูดถึงเรื่องของรอญับเอาละ27รอญับนบีขึ้นไปโดยมุรอผลปรากฏว่าพอไปถึงฟ้านบีไปเห็นอะไรเยอะเห็นมาลาอิกะฮ์องค์เดียวกางปีกออกนบีไปเห็นตกกระจายแต่ละปีกนะมี700ปีกปีกนะตั้งแต่โคนปีกจนกระทั่งถึงปลายปีกนี่ยาวจรดฟ้าตะวันออกถึงตะวันตกมาลาอิกะฮ์แล้วที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างทหารของพระองค์มามาลาอิกะฮ์มาโดยพวกเราไม่สามารถรู้จำนวนได้แต่อัลลอฮ์ความเยอะแล้วนี่มาลาอิกะฮ์เลี้ยวองค์เลี้ยวที่ไปเห็นแล้วแต่ละปีกนี่มีอัญญมณีทุกประเภทที่ดุนยานี่มีหมดเลยเราจะคิดเอาไพลินก็มีเพชรมีทองมีเอาอะไรเอาอัญญมณีอะไรเอาซัมรุดเอามรกตมียาคูตทับทิมก็มีจะเอายี่ห้อไหนมีหมดอยู่ที่ปีกมาเลยครับนบีบอกถ้ามันหล่นลงมาบนโลกดุนยานะพังนะดุนยาเราแสงระยิบระยับที่อยู่ที่ปีกมาเลยครับนบีเล่าไว้อย่างนั้นแล้วนบีบอกว่าความกว้างความกว้างระหว่างหูกับหัวไหล่ของมาเลย์กัสนะความกว้างระหว่างกันความกว้างระหว่างนี้นะยาวประมาณ500ปีปัจจลันการเดินทางแค่หูกับหัวไหล่ของพวกเราคืบกว่าบางคนอาจจะสั้นกว่านั้นเดี๋ยวสั้นครึ่งคืบของมาเลย์กัสระหว่างนี่ความใหญ่โตนี่มาเลกัสนบีไปเห็นมาทีนี้ไอ้สิ่งที่จะเล่าก็คือว่านบีไปเห็นที่ไบติลมะมูดเป็นไบตุลลอฮ์ของอะห์ลุสซะมาตูจบปะตะลอลังนี่แล้วเราจะบอกว่าคนอยู่บนฟ้าไม่ต้องทำอะไรไอเราชาวดินต้องทำนาตรากตรำไม่ใช่จะวนเวียนกันเข้าตอวาฟที่ไบติลมะมูดเจ็ดรอบเหมือนเราเลยของเราไบตุลลอฮ์ฮิลฮารอมที่มักกะฮ์อันนู้นไบติลมะมูดเจ็ดหมื่นน่ะวันละ 70,000 น่ะครั้งละ 70,000 ไม่ใช่วันละ 70,000 ครั้งละ 70,000 เที่ยวนึงก็ครบ7รอบไปทีละ 70,000 ได้แค่นั้นแล้วไม่วนกลับมาอีกเลยได้แค่องค์ละครั้งไม่ให้กลับมาแล้วนะเพราะไม่มีคิวไม่มีคิวญิบรีลบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคิวของมลาอิกะฮ์ในการตะวาฟไบติลมะมูดนั้นได้แค่ครั้งเดียวเข้าคิวกัน 70,000 แล้ว 70,000 นี้ไป 70,000 ใหม่มาไม่ได้กลับมาแล้วนั่นคือปริมาณจำนวนของมาลาอิกะฮ์
พราะฉะนั้นอย่าให้นับเพราะนับไม่ได้เราไม่รู้แล้วใหญ่โตถึงขนาดนั้นอยู่ยังไงอัลเลาะห์สร้างมาทำไมสร้างมาอยู่ยังไงก็เพื่ออินมูกับอิบาดะห์นี่อัลุสมาไอเราอะห์ลุลอัรฎีตุจบกะตะลอลังนี้ไอพวกเราอย่างนี้และอัลเลาะห์ก็ลงคำสั่งมาของพระองค์อัลอัมรุยะตะนัซซะลุลอัมรุบัยนะฮุนนะลิตุรุนกันปะกะริจออันยออันตะรอญอกิจการงานของอัลลอฮ์และคำสั่งของพระองค์ก็ขึ้นฟ้าลงดินขึ้นฟ้าลงดินอยู่นี่ที่อัลลอฮ์สร้างมาอินมูอิบาดะห์ซาปายอกามูกาตาวีเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รู้เพื่อพวกท่านจะได้รู้บะฮัวซอญออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตูวะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอาตัสเตียฟเตียฟสวะตูเหนือทุกสิ่งเนี่ยเหนือทุกสิ่งนี่อัลลอฮ์อะไรอามัดกัวซอสามารถอย่างที่สุดอามัดกัวซอเนี่ยเดชานุภาพหรือสามารถอย่างที่สุดสร้างขนาดนี้ความใหญ่โตมโหฬารแล้วอัลลอฮ์ก็สามารถบังคับในคำสั่งของพระองค์ได้เราจะได้รู้อย่างนั้นนี่อิลมูแหละคราวนี้รู้จักอัลลอฮ์ได้มั่งอย่างในมิติหนึ่งในเรื่องโอ้โหอัลลอฮ์เนี่ยเวลาสร้างอะไรของเล็กกับเล็กกิ๊ดต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วกล้องจุลทรรศน์นะเวลาส่องนะส่องได้แค่ตัวมันเองนะเห็นเลือดมันไหมไม่เห็นไรอ่ะเราเคยเห็นเลือดไรไหมแค่ไรก็มองไม่เห็นแล้วจะไปเอาเลือดไรมีเลือดไหมทุกสิ่งมีชีวิตนั้นลาหูดะมนวาลาซาอิลาลาหูนี่กฎของมันทุกสัตว์สิ่งที่มีชีวิตนะที่มีดวงวิญญาณมันมีเลือดแต่เลือดของมันอาจจะไม่ไหลออกมาเวลาเราฉีกอวัยวะและทำมันตายดูดิละเลือดมันอยู่ตรงไหนอ่ะแค่จะเอากล้องที่เราสามารถสร้างกันมาดูไรก็ยังดูเกือบจะไม่เห็นดูไวรัสตัวอะไรก็ไม่รู้ดุบ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 แค่จะเอาตัวนี่ก็แย่พออยู่แล้วจะไปมองเลือดกระเพาะมันท้องมันเพราะมันต้องกินไม่เห็นแล้วนี่แหละที่เขาบอกว่าเรื่องอิลมูเราก็ศรัทธาแล้วยอมอัลลอฮ์ผมยอมแพ้ยอมเนี่ยเราจะได้ยอมว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่มีเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอันอัลลอฮ์อัลลาฮ์กุลิชัยอิกอดีก็เพื่อเราจะได้รู้แล้วเวลาเรารู้เกิดอะไรกับเราอีมานเราเชื่อว่าอัลลอฮ์แน่จริงๆแล้วคนอย่างเนี้ยไม่ทิ้งเราเนี่ยเราจะเอาเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะนี่เขาเนี่ยเราจะประทับใจอัลลอฮ์แหละเวลาเราดูของพวกเนี่ยถึงได้อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เราดูอิหมูเราจะได้มีอิหมูไม่ใช่ว่าให้เราดูเพลินๆแล้วก็หลับไปแล้วก็ดูเล่นๆเอาแบบไร้สาระอย่างเราไม่ใช่จุดประสงค์อัลลอฮ์ดูเพื่อให้รู้ว่าอัลลอฮ์ใหญ่อัลลอฮ์เดชานุภาพแล้วกุดรอของอัลลอฮ์เวลาเราเรียนเตาฮีดเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยวะฮดานียะวะฮดานียะฮ์ฟิสซิฟาตก็แปลว่าอัลลอฮ์น่ะมีหนึ่งเดียวนั่นในคุณลักษณะในซาตในอัฟอานกัมมุนมุตตะเซนกัมมุนอันนี้ผมไม่สรุปแล้วพวกท่านเรียนอะกีดะห์สูงแล้วก็หมายความว่าเวลาอัลลอฮ์มีกุดรออันเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่แบ่งกุดรอนะอย่างพวกเรามีแบ่งเอาพวกเราเดี๋ยวช่วยกันยกเวทีไปกันหมดกำปองยังยกไม่ขึ้นเลยแสดงว่าแรงเราแบ่งพอยกของหนักต้องใช้แรงเยอะถ้ายกปากกาล่ะใช้นิ้วเดียวแรงเราเนี่ยกุดรอเรามีมากของเราเนี่ยกุดรอของเราเนี่ยกุดรอยังฮาดีซะกุดรอของใหม่ของถูกสร้างแต่กุดรอยังกอดีมเนี่ยคือกุดรอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอันเดียวจะสร้างของเล็กกับอันนั้นเลยจะสร้างภูเขากับกุดรอนี่แหละตุจบปัตตลอลังนี้เจ็ดชั้นฟ้ากันนี่ตุจบปัตตลอบุมีเจ็ดชั้นแผ่นดินกับอันนี้แหละนี่เราจะได้รู้อย่างนั้นลิตาละมูเพื่อพวกท่านทั้งหลายจะได้มีอิลมูจะได้รู้แล้วก็พอมีอิลมูเราก็อีมานว่าโอ้อัลลอฮ์สร้างมาให้เรามีอิลมูจริงๆเราจะได้ไปเที่ยวแล้วเราดูตีเละดูแล้วเราก็บอกอัลลอฮ์อันนัลลอฮ์อัลลาฮ์กุลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์แน่จริงๆเยี่ยมเลยเราระหว่างนั้นดันบอกว่าซอนยออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างเนี่ยแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะสร้างโยอันที่จริงตะลอห์มาลิปตติได้ครอบคลุมตะลอห์มาลิปตติได้ครอบคลุมอะฮาตอ
ดังนั้นเตียบสวะตูต่อทุกด้วยกับทุกสิ่งครอบคุมอะไรครอบคุมอิลมูโยอิลมูอัลลอฮ์ความรู้ของพระองค์เราเลยบอกเลยว่าอัลลอฮ์รู้จริงๆเวลาสร้างอันนี้ทำไมมันไม่ไปกระทบอันนั้นให้ไอ้นี่ไปกินตัวนั้นไอ้ตัวนี้ก็เลยไม่เกะกะโลกถ้ามันเป็นแต่อุจจาระมีแต่เรื่องของมูลไม่มีตัวกินมันนะไม่สร้างตัวกินมันไอ้ตัวนี้มันก็เลยท่วมขึ้นไปบนฟ้ามันก็ไม่มีตัวขจัดเลยอัลลอฮ์สร้างระบบที่นักวิทยาศาสตร์ชอบเรียกว่าวัฏจักรแห่งสิ่งถูกสร้างและแวดล้อมนั่นแหละคือกายานิยันมักลูกของอัลลอฮ์ที่สร้างมาแบบมีกลไกเพราะอัลลอฮ์อาฮาตบิกุลลิชัยอินอิลมาอัลลอฮ์รู้คนสร้างแล้วเขารู้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้พวกเราคือว่าไม่รู้ไอ้เราก็เลยจะสอนอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้แน่เลยว่าเราจนแล้วเราแย่รู้สิที่ให้แกจนเพื่อให้แกแย่ถ้าแกการก็แกมีแรงแกจะฮะท่านเราทำไมจะไม่รู้ก็เขารู้ถึงให้แกเป็นอย่างนี้แม้นี่มันรวยนะกว่าก็ไม่เห็นแต่เขารวยเข้าสุราโครมกลมๆก็อัลลอฮ์รู้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้ให้กำเนิดเรานี่อิลมูอย่างไรอิลมูนี่หนึ่งในเรื่องของการอีมานเรื่องของวิชาตะวัยที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้มาเอาแหละมันจบแค่นั้นพอดีดังมามาดอลาดังนั้นอายะห์อินี้อากันดะลิลอัตัสกามุลิยออันอิลมูอิสติมวะบุลอกอิลมูตะวฮีดวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมอัลฟาติฮะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمدلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد อุทิศผลบุญให้ครูบาอาจารย์ของเรานะที่พัฒน์สอนพวกเรามานะที่เขาจากพวกเราไปแล้วแล้วก็ให้บิดามารดาอุปการีพ่อแม่เราเอาบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดฟิลอวลีนวัลอาคิรินวะศ็อลลิวะซัลลิมรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอะลาซะดาตินาอัศฮาบิซัยยิดินารอซูลุลลอฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอ์วะริซกันตอยยิบะวะอะมะลันมุตะกับบะละอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกัลอะฟวะวัลอาฟิยะตะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะมินกุลลิคอยรมาซะอะลักะนบิยุกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะนะอูซุบิกะมินชัรริมะสตะอาซะกะมินนบิยุกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอันตัลมุสตะอานวะอะลัยกัลบะลาฆุวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมร็อบบะนาอะตินาฟิดดุนยาฮัสนะตะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกินาอะซาบันนารอัลลอฮุมฆฟิรลานาซุนบะนาวะลิวาลิดัยนาวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานาศิฆอรอวะลิอาบาอินาวะลิอุมมะฮาตินาวะลิอัจดาดินาวะลิญัดดาตินาวะลิอิควานินาวะลิมะชาอิคินาวะลิอะซาติซาตินาวะลิญะมีอัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตوالمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم